สวัสดีครับวันนี้แมงนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับรวบโจมเมืองตังท้าลีแย่งหญิงผ่านเฟซบุ๊กนะครับเอาเข้าจริงไม่มา2หนุ่มซวยถูกไล่ยิงผิดตัวดับคาที่สหัส1นะครับเมื่อวันที่7ธันวาคม2558ที่สถานีตำรวจภูธรเขาวิเศษจังหวัดตรังพลตำรวจตีดาวลอยเหมือนเดชผู้กำกับการภูธรจังหวัดตรังพลตำรวจเอกถนอมอ่วมพรมผู้กำกับการสภ.เขาวิเศษพร้อมตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกกสสภูธรจังหวัดตรังนะครับและชุดสืบสวนสภ.เขาวิเศษแถลงข่าวการจับกุมนายธีรวุฒิหรือทนทองวณีนะครับและเยาวชนอายุระหว่าง16ถึง18ปีจำนวน8คนพร้อมของกลางอาวุธปืนลูกซองสั้นแบบผลิตเองไม่มีหมายเลขทะเบียน1กระบอกรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีบอลเงิน1คันโทรศัพท์มือถือ3เครื่องดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพลตำรวจตีดาวลอยกล่าวว่าเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานายธีรวุฒิพร้อมพวกรวม9คนครับโดยใช้อาวุธปืนยิงนายศิวกรหรือการเพชรสวัสดิ์เสียชีวิตและนายสุไลมานหรือเจมส์ศาสิการได้รับบาดเจ็บขณะที่นายสุไลมานและนายศิววกรนะครับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณถนนสายต้นชดนาวงหมู่4ตำบลเขาวิเศษเพื่อเข้าไปเที่ยวงานในตัวเมืองระหว่างนั้นกลุ่มคนร้ายขับรถยนต์ตามหลังมานายธีรวุฒิชักปืนขึ้นมายิงใส่นายศิวกรครับเข้าบริเวณหน้าอกด้านซ้าย2นัดและยิงใส่นายสุไลมานเข้าบริเวณแขนและเอวได้รับบาดเจ็บจากนั้นจึงขับรถหนีไปนะครับต่อมากลุ่มวัยรุ่นมอบตัวสอบสวนทราบว่านายธีรวุฒิมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งถึงขั้นชกต่อยกันเพื่อแย่งผู้หญิงมีการท้าทายนัดพบกันทาง Facebook นะครับท้าดวลกันที่สวนสาธารณะวังนกน้ำตำบลเขาวิเศษแต่ถึงเวลานัดคู่กรณีไม่มานายธีรวุฒิและพวกขับรถกลับบ้านมาถึงที่เกิดเหตุสำคัญผิดว่านายศิวกรและนายสุเลมานเป็นคู่อริจึงยิงถล่มทันทีนะครับพลตำรวจตีดาวลอยกล่าวนะครับพลตำรวจตีดาวลอยกล่าวอีกว่าผู้ต้องหาเป็นกลุ่มเยาวชนหลังก่อคดีได้ติดต่อเข้ามอบตัวเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งกันเองในกลุ่มซึ่งเป็นปัญหาที่ทางตำรวจได้เข้ามาแก้ปัญหาเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มักจะก่อเหตุอาชญากรรมเป็นประจำโดยเฉพาะอาวุธปืนที่นำมาใช้นั้นจะต้องเร่งตรวจสอบและยึดคืนให้หมดทั้งนี้จากการสืบสวนเพราะว่ากลุ่มนี้มักจะก่อเหตุอาชญากรรมนอกจากเป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงแล้วยังเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลสร้างบารมีในพื้นที่อีกด้วยดังเจ้าที่จะต้องปรับให้หมดนะครับ